วงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนด่านขุนทดพร้อมที่จะทำการแสดงแล้วค่ะพระทรงเป็นดังสายฝนชโลมรินชุบพื้นแผ่นดินให้ชุ่มฉ่ำบำรุงรากบำรุงแก่นวัฒนธรรมศาสตร์ศิลป์ล้ำนำน้อมคำอวยพรชัยเมืองน้ำดำแดนดินถิ่นอุดมงามสวยสมงามวัฒนธรรมงามผ้าไหมผ้าแพรวากาฬสินธุ์ลือถิ่นไกลหลากลายสวยสีสดใสด้วยพระวินิจฉัยในพระองค์ปวงข้าพระพุทธเจ้าเผ่าพร้อมน้อมประสงค์ขอทรงพระเกษมสำราญนานยืนยงขอพระองค์ทรงพระเจริญพระบารมีอันปกเกล้าของชาวโคราชภาคภูมิใจขอถวายพระพรชัยสมเด็จพระเทพนันนาทรงทำนุบำรุงทั้งศาสตร์และศิลป์ทรงเป็นเอกวิสิศิลปินไทยทั่วถิ่นได้สรรเสริญเราดำเนินตามร้อยบาททั้งศิลศาสตร์ร่วมส่งเสริมร่วมส่งเสริมการดนตรีลูกทุ่งเรานี่ด้วยภูมิใจด่านคุณทศเราทำได้ไม่เหนื่อยกายฉันไม่เหนื่อยกายเพราะนามพระไทยองค์พระเทพพระเกียรติก้องเกรียงไกรขอถวายพระพรชัยให้พ้นภัยพาขึ้นส่งบุญญาบารมีสืบที่คอยสิ้นวิธีไทยเธอจำรูนงดงามด้วยน้ำพระไทยวัฒนธรรมอยู่คู่ฟ้าดินข้าพระบาทขอน้อมนำวัฒนธรรมลูกทุ่งไทยสืบสานประนิษฐานด้วยใจเกิดไทยพระวิสิทธิ สมเด็จพระกนิษฐาพระเทพพระราสุดาองค์เจ้าฟ้าสิรินธรองค์อัครทั้งคีตาศาสินอักษรเหล่าปวงข้าพระศกนิกรถวายพระพรน้อมสะดุดีเทิดไทยพระองค์ขอพระชนท่านทรงยืนนานเป็นเอกอัครอุปถัมภ์โภคมรดกสานวัฒนธรรมพระอัจฉริยะข้าพระบาทกราบขอน้อมนำร่วมส่งเสริมวัฒนธรรมผู้เมืองน้ำดำเราพาภูมิใจวิสิศิลปินพระราชมัญญานะ
วาดกราบฟ้าวิงวอนลูกทุ่งอีสานขับร้องก้องเมืองน้ำดำเทิดไทยพรางThank you.
าดฟ้า
ความสนุกของพวกเราชาวอีสานได้เป็นอย่างดีกับบทเพลงที่มีชื่อว่าคิดถึงทุ่งลุยลายขอเชิญทุกท่านรับชมและรับฟังได้แล้วค่ะWe'll be right back.
และขอเสียงปรบมือดังให้กับโรงเรียนด้านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันเลยนะฮะไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะคะสำหรับอีกหนึ่งนะคะวงที่ผ่านเข้ารอบนะคะมาชิงชัยในค่ำคืนนี้นะคะเป็นวงที่3นะคะในค่ำคืนนั่นก็คือโรงเรียนด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมานะคะแรงใจแรงเชียร์ด้านหน้าเวทียังอยู่ไหมถ้าอยู่เสียงปรบมือดังส่งมาด้วยเอาละค่ะนะคะยังสู้ไปด้วยกันนะฮะยังสู้ไปด้วยกันนะคะคณะกรรมการเราทั้ง3ท่านด้วยเช่นเดียวกันนะคะที่จะได้เติมเต็มให้กับน้องๆคนเก่งนะคะโรงเรียนด่านขุนทดค่ะกรรมการพร้อมแล้วขออนุญาตเรียนเชิญค่ะโหลเทสเองเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมลูกไม่เหนื่อยเลยค่ะพวกหนูเก่งมากเลยลูกสมเป็นแชมป์หลายที่เนาะบางทีมันก็บีบหัวใจการทำการบ้านตรงนี้อยากให้ที่หนึ่งทุกวงเลยแต่กระบวนการเนี่ยมันมีถ้วยแค่ถ้วยเดียวทุกอย่างพื้นที่มันมีจำกัดเนาะการเปรียบเทียบทุกอย่างมันบีบหัวใจกับคนที่ต้องตัดสินเนาะโดยเฉพาะพิธีกรคนสวยการเทิดพระเกียรตินะครับหรือว่าทุกชุดในการแสดงเนี่ยอาจารย์ยอมรับว่าด่านขุนทดค่อนข้างที่จะใช้สีชุดมูสและโทนได้ดีมากอันนี้ขอจริงตบมือหน่อยนะไม่มีการโดดไม่มีการองค์ประกอบศิลป์ค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับการใช้พร็อพค่อนข้างที่จะสมบูรณ์แบบใช้คุ้มการเทิดพระเกียรติใช้คอนเทนต์ของรหัสทางวัฒนธรรมได้อย่างชัดเจนโดยเฉพาะกระบวนการของการใบสีสู่ขวัญขององค์พระเจ้าคณิษฐาทำให้เห็นถึงกระบวนการของการใช้สายศิลป์การย้อมฉากและการใช้องค์ประกอบของด้านวัฒนธรรมได้อย่างดีเยี่ยมแต่ก็มีข้อติติงนิดนึงคือองค์ประกอบบางครั้งในการโปรยดอกไม้บางครั้งมันไม่ว้าวอ่ะลูกมันมองออกมันเดาได้บางครั้งการเดาได้มันก็ทำให้เรารู้สึกว่ามันไม่ตื่นเต้นนะครับมันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียองค์ประกอบในการโชว์วงก็ต้องยอมรับว่าเลือกใช้อุปกรณ์ในการย้อมสีการใช้สีขาวในการที่จะเป็นครีบของตัวธงกับองค์ประกอบของศิลปะการใช้สีค่อนข้างดีมากนะครับแต่องค์ประกอบของชุดกับลายเส้นของท่าบางครั้งมันดูหนักมันดูหนาลายเส้นมันไม่สอดคล้องกันแต่บางทีมันก็สวยแต่บางทีก็ดูหนักเกินไปกับองค์ประกอบที่มันอายุอายะอ่ะลูกเข้าใจคำนี้ไหมลูกมันก็สะท้อนให้เห็นถึงคอเรโอกราฟด้วยนะครับส่วนเพลงรอยศพระรอเนี่ย ออกมาค่อนข้างที่จะสวยนะครับมีปาเดอร์ของผู้หญิง2คนนะครับองค์ประกอบทางด้านพระเพื่อนพระแพงแต่การใช้ตุงหรือว่าการใช้องค์ประกอบบางอย่างหนูต้องเชื่อมโยงทางด้านวัฒนธรรมด้วยบางครั้งเข้าใจว่าความเป็นพระรอกับความเป็น imagination ในส่วนของความเป็นภาคเหนือแต่บางครั้งการสอดคล้องกับเมืองฟ้าแดดสูงยางหนูก็จำเป็นจะต้องใช้การบ้านตรงนี้นะครับเพื่อเกิดองค์ประกอบของความเป็นไอเดียลิตี้ของความเป็นเมืองน้ำดำเพื่อการสอดคล้องอาจจะใช้ตุงของอำเภอกำมะลาไสนะครับให้เกิดความสวยงามแล้วก็เข้ากับความเชื่อมโยงทางด้านรหัสทางวัฒนธรรมเกิดขึ้นนะครับการเห็นภาพในเรื่องของอินเนอร์ของพระรอเหมือนพระรอไม่มีความเชื่อว่าตัวเองหล่อหนูหน้าตาดีลูกไม่งั้นเขาไม่เลือกนะครับแต่อินเนอร์กับความรู้สึกของความเป็นเซ็กซ์แอปเชียลกับความรู้สึกของการดื่มของผู้หญิงกับผู้ชายอ่ะมันขาดตรงนี้ไปมันก็เลยทำให้องค์ประกอบของความสมบูรณ์ของโชว์เนี่ยลดน้อยถอยลงไปนะครับในด้านของลีลาเนี่ยความรู้สึกเนี่ยการใช้อารมณ์คลุ้มค่านะครับแม้แต่ลักษณะของการทุ่งโรยลายการโชว์ค่อนข้างที่จะลงตัวนะครับอันนี้ขึ้นชมครับสวัสดีพี่น้องชาวโคราชบ้านเองเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีครับป๊าดวงนี้มีเสื้อไผ่เนาะพูดอีสานฟังออกไหมครับออกเนาะไก่ใช่ภูมิไปเพราะไก่คือ
ผมว่ามีความเป็นออปชันเยอะมากเลยนะครับบ่ว่าสิเป็นเอกลักษณ์ของโคราชเองนะครับอีสานป่นไทยคือจังบ้านเพิ่นแมะเพิ่นหนึ่งเขาใส่เขาเจ้าเป็นบ่ครับเนี่ยมันร่วมอยู่วงนี้เพิ่นแมะเออเฮาได้เห็นอีหยังที่มันผสมผสานไหมครับปาดค่ะถ้าเป็นกาแฟกะทิอินวันเนาะนะครับเป็นวงที่อลังการบ้าพลังหลายหลายใส่ยับเลยตั้งแต่ต้นโชตั้งแต่นักร้องผู้น้องอันผู้ไส้นะมาป้าเสียงไหมมือมีเกือบรถเกณฑ์ฮอดประท่านแตกคักๆผู้นี้ร้องเนี่ยนะครับคือพอนักร้องเป็นตัวนำตัวตั้งมาสิบนักดนตรีสิเพ้าว่าได้บาทนี่ก็ต้องซัดกับนักร้องคือกันนะครับทั้งนักร้องหญิงทั้งนักร้องชายคือมีพาวเวอร์ที่ไม่ได้หนีห่างไกลกันเลยเนาะเป็นอีหยังที่มันบาลานซ์สื่นส้มคู่ผู้จัดนักร้องนะครับระวังฝ่ายชายกับฝ่ายหญิงเนี่ยได้บาลานซ์กันดีไหมครับขอบคุณค่ะผมย่านได้ครับคู่ใครปาร์ทคู่นักร้องผู้ชายมาป่านนี้แล้วผู้หญิงสิหายบ่นะครับผู้หญิงในแห้งกันนะแหวกขึ้นมาค่ะก็ผู้ชายอีกเห็นตัวหน่อยๆจังซี่นะครับมาดูฝั่งดนตรีนะครับมือจริงมือฉาบสงสัยอยู่ไก่ไม่ไปนะครับโดยเฉพาะเพลงทุ่งลุยลายนะครับอันนี้อยากให้มันมีเท็กเจอร์ที่มันเกี่ยวกับเพอร์คัชชันมากขึ้นใส่มือเปอร์คัชชันอยู่ใส่เจ้าคือมันก็มูแท้สนุกอยู่คนเดียวเลยเฮาเบิ่งแล้วเฮามีความสุขนํานะครับอยากให้ทุกคนดูมือเปอร์คัชชันไว้นักดนตรีคือนักแสดงนักดนตรีคือนักร้องนะครับลองในเสียงของเจ้าของนั่นแหละนะครับอยากให้เพอร์คัชชันนะครับที่เป็นฉีกเป็นฉาบออกมาอีกแต่ว่าเพอร์คัชชันที่เป็นคองก้านะครับมันล้นลูกมันล้นย้อนว่าหนูมันนั่นแหละเออพอมันแล้วมันฮึกเหิมนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับโชว์นะครับวงนี้ลิทึมแน่นเนาะวงเนี่ยเบสกีตาร์คีย์บอร์ดกลองเป็นวงที่แน่นนะครับแต่ว่าก็คือกันกับนักร้องพลังหลายแห้งนะครับทีนี้วิธีแก้จะแก้ยังไงตอนนี้มันเกิดปัญหาอยู่ที่ว่าเราแสดงมามันเป็นแบบนี้หมดตั้ง10ขึ้นมาพอลงตั้งหนึ่งเป็นเพลงกล่อมลูกลดลงไปหนึ่งแล้วพอมาดังอีกปุ๊บ10จนจบโชว์มันทำให้คนฟังหูล้าสังเกตบ่แสดงจบโชว์ปุ๊บหูมิ่งมาเลยนะเพราะว่านักร้องเป็นคนร้องเสียงดังดนตรีก็เลยต้องสู้นะครับวิธีแก้ก็คือทุกคนฟังนักร้องนะครับผู้ใดบ่ได้ยินนักร้องร้องคำหนึ่งแสดงว่าแพ้ต้องได้ยินนักร้องร้องทุกคำเขาเรียกว่าเป็นการบาลานซ์วงหรือองซอมนะครับแล้วก็ปีนามาบ่ปีนามาครับในเมื่อออปชันเยอะขนาดนี้นะครับผมอยากเห็นโป่งล่างตีคือระนาดนี่ตีได้เดียวกันเลยกับระนาดเจ้าสีใส่สองมือก็ได้แต่ว่าตั้งไว้เหมือนเดิมนะเราจะไม่แขวนเหมือนระนาดตั้งไว้เหมือนเดิมแต่ใช้ลายของระนาดมาตีกับโป่งล่างมันจะทำให้คนพื้นบ้านแล้วก็การศิลป์ของเราว้าวระนาดทำแบบนี้ได้ด้วยเหรอนะครับฝากนี่ด้วยครับปีนาพ่อกันครับเก่งมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับด่านคุณทศนะครับขอขอบคุณท่านผู้บริหารคณาจารย์ที่ควบคุมลูกๆมาถึงจะไกลนะครับแต่ลูกก็มาตัวชนิดฉบับกระเป๋าทั้งหมดเลยตัวเล็กๆนะครับจุ๋มจิ๋มคราวนี้ผมจะขออนุญาตคุยในเรื่องของการร้องนะครับเพลงเทิดพระเกียรตินะครับมันมีช่วงหนึ่งลูกแต่ลูกร้องเพราะมากมันจะมีช่วงที่ลูกร้องขึ้นสูงมันเขาเรียกว่าเพี้ยนสูงเนาะก็คือ power ลูก
เพราะว่าอยู่ในวัยรุ่นตอนต้นเนาะลูกคราวนี้มันจะมีเรื่องของการคุมมันจะปีนคีเขาเรียกปีนคีเนาะมันจะเพี้ยนสุดเขาเรียกเพี้ยนสูงเขาเรียกว่ามันจะขึ้นมาเหนือกว่าคีปกตินิดหน่อยไม่เสียหายนะครับมีช่วงสูงคือตัวแต่โน้ตสูงเนี่ยมันมีช่วงหนึ่งนะครับแต่เทคนิคการร้องหรือวิธีใช้คำนะครับการเปิดปากลูกร้องเพลงได้เพราะมากร้องยอดเยี่ยมมากนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับส่วนนักร้องหญิงที่ร้องยอยศพลอนะครับเพราะความเป็นพื้นฐานของชาวโคราชจะมีเนื้อเสียงและเทคนิคการร้องเขาเรียกว่าhead voice การออกเสียงทองอะไรเงี้ยจะมีด้วยชาติพันธุ์อยู่แล้วนะครับคราวนี้ความเป็นลิเกก็จะมาผสม อยู่ด้วยซึ่งเพลงนี้ร้องยากมากนะครับก็เป็นในเวอร์ชั่นของผู้หญิงนะครับแต่เดิมก็คือ เป็นเวอร์ชั่นเก่าแล้วก็คุณครูร้องเอาไว้เป็นเวอร์ชั่นผู้ชายแต่ลูกก็ร้องได้เพราะมากในตอนเกริ่นทำนองสนอนะครับมันก็จะมีคลอช่วงที่กีตาร์กับเปียโนมาช่วงนั้นด้วยความเป็นเอเทนนิ่งร้องอยู่ข้างในมันก็เลยมีไม่เข้าคีย์อยู่นิดนึงอันนี้ไม่เสียหายครับลูกไม่เป็นไรนะครับไม่ได้ตัดคะแนนไม่ได้อะไรเลยด้วยความที่ลูกเป็นคนร้องเพลงเพราะอยู่แล้วนะครับด้วยความเขาเรียกว่า power เป็นนักร้องหญิงที่มี power ดีมากนะครับเนื้อเสียงละมุนไพเราะแก้วเสียงเพราะมากเป็นเด็กหญิงอยู่ใช่ไหมครับลูกนางสาวแล้วค่ะทำไมตัวเล็กจังเลยน่ารักมากนะครับจุ๋มจิ๋มคุณพ่อก็นึกว่าประมาณม.1 ม.2 นะครับอยู่ม.6 แล้วค่ะม.6 แล้วเหรอลูกค่ะโอ้พอมาถึงทุ่งลุยรายก็ร้องเพราะนะครับสุดยอดมากครับขอชื่นชมวงดนตรีด่านขุนทดมากมากครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบพระคุณท่านคณะกรรมการของเราทั้ง3ท่านนะคะเติมเต็มให้กับน้องๆคนเก่งนะคะโรงเรียนด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาค่ะเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้กับน้องอีกสักครั้งหนึ่งค่ะเรียกได้ว่ายอดเยี่ยมทุกวงเลยนะฮะโอ้โหสุดยอดเลยนะคะเดี๋ยวให้น้องๆนะคะได้พักผ่อนนะคะด้านล่างเวทีของเราได้เลยนะคะ